จ้าวัดศรีเจริญธรรมนะทุกคนที่อยู่ตามนี้เลยนะเราจะมีของขายทุกไม่ใช่ทุกอาทิตย์ทุกเดือนของไทยขายทุกเดือนนะจ้าวัดศรีเจริญธรรมจ้าสะอ่อนน้ำผักบุ้งงามแห้งผักบุ้งปลูกผักบุ้งได้งามมากเลยแม่อยู่ไหนคะสุดยอดแม่อยู่ฝั่งไหนนี่จะได้กินไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยสะอ่อนน้ำผักบุ้งก้านไงว่าแม่นี่นะผิดที่นี่นะไม่กินจ้าวัดศรีนี่แหละมะละกอดำเนินอะไรเขาปลูกได้มะละกอนี่มะละกอปลูกเก่งมากอ่ะมะละกอดำเนินกินดิบได้กินสุกได้อ๋อนี่ไม่มะละกอดำเนินเขาปลูกได้นี่ใบกระเพาะเดี๋ยวทุกคนนะแม่พอได้จ้ะป้าจิตุนี่ได้ตรงที่เรากินกันน่ะแมงลักเป็นนกอ่ะอยู่รัดสิวัดศรีเจริญนะเนี่ยพี่หมอบอกผิดเลยดิป้าที่ที่โอ้ย45เหรียญคุ้มนะปุ๋ยแพงแมงอยู่มีถึงนี่ห่อตรงนี้กระเพรากี่กรัมกระเพราสะเพรา4กรัมป๊าดถูกโอเคโอ้โหกระเพรา65ต้นก็เริ่ม4เหรอเท่าไหร่นี้ผมเห็นนั่งปูแบบไหนแล้วก็จะเอาคลิปนี้ไปอีกคลิปนึงนะทุกคนคลิปผักคลิปผักนี่มีถึงมีอันนี้ด้วยมีอะไรนะชะพูชะพูอันนี้ใบเตยสะอ่อนมากเลยอ่ะอันนี้ต้นอะไรมะกรูดเหมือนกันนี่มะกรูดนี่หนูสะออนนั่นนี่น่ะไม่ใช่อะไรรับคงฮะรับสอนไหมจะให้ไปเป็นยังไงสอนสอนผูกดูตะไคร้ดิโกเบลิ่มดูตะไคร้พี่ดิโกใหญ่มากป้าทศมีหอดดอกมะลิมีอันนี้ด้วยผักชีฝรั่งหอมเปย์บ้านเราต้นมะเขือพีกยังไม่หมดแล้วเหรอป้าโทษสะอ่อนเนาะที่รักมันเราอยู่เมืองไทยเลยนะทุกคนนี่ต้นมะกรูดต้นนี้ใหญ่มากป้าที่รักที่รักเราไปยืนใกล้ต้นมะกรูดดิไปยืนดิโอ้โหต้นมะกรูดกับสามีกบเกือบเท่าตัวเองนะแอบไม่ได้หรอกมันใหญ่พอไปขอสามไปเนาะป้าโทษนี่ที่รักระวังนะนี่ที่รักเอาไปใส่หมกหน่อไม้เอาใบมันอะใบอะเอาไปลองไปตองไงเอาไปลองไปตองอะหมกหน่อไม้ที่แม่ชอบทำแล้วมีสะเดาด้วยสุดยอดอันนี้คือต่างประเทศเด้อไม่ใช่ประเทศไทยที่นี่คือรัสเวกัสนะคะบอมเมนประเทศไทยแต่ว่าเราก็เหมือนเราอยู่ที่ประเทศไทยเลยเพราะว่าได้ยินเสียงคนไทยนี่แมงลักของกบนะทุกคนกบได้แมงลักหนึ่งกระถางคุณอำนาจอยู่นี่ แมงลักหนึ่งกระถางค่ะ